สวัสดีครับผมพีเอนะครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วกับช anel กันพลานพลาสติกโมเดลบิลดเออร์บายพีเออรุณดิวานะครับวันนี้ก็เป็นต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วก็ เหมือนกับที่ GPB Talk ตอนที่5ที่ผมคุยให้ฟังไปว่าเดือนนี้ผมจะรีวิวกันพลาอะไรให้ชมกันบ้างซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเจ้าตัวนี้นะครับ HGBF 1:1cc Super Fumina นะครับจากกันดั้ม Viewfighter Tryเจ้าตัวนี้ก็คือถ้าใครได้ดูการ์ตูนก็คงจะรู้นะฮะว่ามันเป็นกันพลาที่เป็นการโมเข้าประกวดนะครับในงานแข่งขันกันพลาในตอนสุดท้ายของ Gundam Defender Trial ซึ่งก็ไม่ได้รางวัลนะครับซึ่งไอคนที่เข้าส่งเข้าประกวดเนี่ยมันก็เป็นคู่แข่งของโคซากะนะครับผมก็จำชื่อไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่ได้รางวัลเพราะว่ามันได้แรงบันดาลใจมาจากรุ่นพี่ฟูมินะสั่งนะครับโอเคผมก็ถือว่ามันเป็นกันพลาตัวนึงที่แปลกดีก็คือเราไม่ค่อยเห็นกันพลาที่เป็นพลาสติกคิดนะครับที่เอารูปแบบของตัวการ์ตูนหน้าตาโมเอะโมเอะน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยมาผสมเข้ากับกันพลาแล้วมาขายเป็นตัวพลาสติกคิดให้ต่อกันอย่างนี้นะครับผมก็เลยซื้อมารองต่อรีวิวให้ชมกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าพอต่อเสร็จแล้วเนี่ยมันจะโอเคหรือเปล่านะครับแล้วก็คุ้มค่ากับเงินที่คุณจะต้องเสียไปหรือไม่นะครับก็ไปชมกันได้เลยโอเคผมก็แกะซองแผงพลาสติกรันเนอร์ของเจ้าซุปเปอร์ฟูมินะผู้น่ารักออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมดจะมีด้วยกัน11แผงนะครับโดยที่จริงๆมันก็มีสีอยู่หลายสีเหมือนกันนะเท่าที่ผมเช็คดูเนี่ยนะครับแล้วก็มีแถมแอคชั่นเบสหรือว่าฐานตั้งมาให้ด้วยนะครับเป็นแบบใสนะครับอีกอันนึงที่จะพิเศษหน่อยก็คือชิ้นนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนกระโปรงแล้วก็ผ้าพกหัวของเมดนะครับซึ่งมันไม่ใช่พลาสติกแข็งๆนะแต่ว่ามันเป็นยางเลยมันเป็นยางแบบยืดๆยางยืดๆเลยซึ่งผมก็ไม่รู้เป็นคำว่ามันเรียกว่าอะไรเนาะก็คือยางแหละนะครับซึ่งเขาก็แถมมาให้คงให้เราแบบไม่รู้เหมือนกันทำสีเพิ่มเติมหรือว่าเพื่อความยืดหยุ่นมั้งเนาะก็แปลกดีนะครับส่วนอันนี้จะเป็นส่วนชิ้นส่วนของผมนะครับของฟูมินะนะครับอื่นๆก็ไม่มีอะไรอ๋อก็มีอันนี้เป็นหน้านะครับเป็นพลาสติกของใบหน้าเลยซึ่งถ้าใครได้เคยเห็นไอ้เจ้ารูปตัวอย่างก็จะรู้เลยว่ามันเจาะตานะครับเจาะตาเป็นวงกลมอย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมันจะมีส่วนตาข้างในซึ่งในรูปที่แบบเป็นตัวอย่างมาที่ผมให้ดูในเพจกันพลาบิลเดอร์บายพี่เอลุงที่ว่ามันสยองมากเลยเนาะเห็นแล้วแบบทำไมมึงไม่ใส่ลูกตาแบบคือหลอมเป็นลูกตามาให้เรามาทาสีแต่ติ๊กเกอร์มันดันเป็นแบบเป็นเลเยอร์เป็นชั้นแยกมาแล้วซ้อนอยู่ข้างในอีกทีนึงนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรอ๋อมีสายสีเขียวๆพาร์ติเคิลเอาไว้ติดเป็นเอฟเฟกต์นะครับสีขาวส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแขนขาตัวละครนะครับสีเทาเข้มๆก็จะเป็นพวกอาวุธนะครับซะส่วนใหญ่นะครับส่วนสีเหลืองก็เป็นเกราะกระโปรงนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนช่วงหน้าอกของซูเปอร์ฟูมินะนะครับรวมๆก็ทั้งหมด11แผงนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ย่อมๆแผ่นหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับก็น่าจะเป็นลวดลายของกระโปรงแล้วก็ลูกตาเสื้อเนื้ออะไรพวกนี้ลูกตามี1 2 3 4 5
มีให้ทั้ง5คู่เนี่ยให้เปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาเริ่มลุยกันแล้วกับเจ้า HGBF Super Fumina ไปดูกันเลยโอเยก็ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับกันพลาไฮเกรดบิลด์ไฟเตอร์ซูเปอร์ฟูมินะนะครับจากกันดั้มบิลด์ไฟเตอร์ทรายนะครับก็ตัวนี้ผมก็ต่อไปด้วยแล้วก็เอาปากกาปิกมาเบอร์005เนี่ยครับตัดเส้นไปด้วยนะครับเพื่อจะได้เห็นพวกริ้วรอยเหี่ยวย่นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับโอเคสิ่งแรกที่ผมอยากให้ทุกคนเป็นข้อสังเกตก็คือขนาดของเจ้าซูเปอร์ฟูมินะนะครับตัวนี้ซึ่งเมื่อเทียบกับกันพลาในขนาดไฮเกรดทั่วไปเนี่ยมันจะสูงกว่าเขาเยอะพอสมควรนะครับเนี่ยถ้าเทียบกับคามิกินะครับชัดๆเลยนะครับสูงกว่าเยอะนะครับตัวใหญ่กว่าเยอะเอาว่างั้นเถอะนะครับหรือว่าจะเทียบกับบาบาทอสก็จะชัดเจนเลยนะครับไซส์กันแบบก็เห็นแกงในเลยรถทีนะครับก็ใหญ่กว่ากันเยอะนะครับซึ่งมันก็เป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งเวลาตั้งโชว์นะครับเพราะว่าซูเปอร์ฟูมินะเนี่ยมันเป็นกันพลาขนาดไฮเกรดที่ตัวสูงเลยมันจะมีแบ็คแพคอยู่ข้างหลังด้วยซึ่งโอเคแหละกันพลาส่วนใหญ่ก็มีแบ็คแพคนะครับแล้วข้อเสียส่วนใหญ่ของกันพลาที่ติดแบ็คแพคก็คือมันยืนด้วยลำแข้งตัวเองไม่ได้คือนี่ผมพยายามดัดให้มันยืนได้ด้วยแบบขาของตัวเธอเองแล้วนะแต่ว่าไม่ว่าเธอจะน่องเหล็กขนาดไหนนะครับแต่เธอก็ไม่สามารถยืนได้นะครับเป็นผู้หญิงที่ไม่สามารถยืนได้ด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าข้างหลังนี่แบกอะไรไว้หนักมากเอ้าเฮ้ยยืนได้ว่ะว้าวและไอ้ที่เห็นเนี่ยก็คืออาวุธทั้งหมดที่เราจะได้จากเจ้าซูเปอร์ฟูมินะนะครับก็คือจะมีปืน2กระบอกไม่ใช่3กระบอกนะครับก็คือ1ที่ติดอยู่ข้างหลัง2ใช่ป่ะแล้วมันจะมีปืนที่ปืนกลเล็กๆนะครับแถมมาให้อีกอันนึงนะครับเป็นอันที่3นะครับให้เราสามารถเปลี่ยนกับมือที่จับได้มือนี่ก็มีเปลี่ยนมาให้มีแถมให้อีก3มือนะครับโดยมือเนี่ยก็จะมีแบบเป็นแบร์อย่างงี้นะครับกำแล้วก็ถือปืนนะครับโอเคส่วนข้างหลังอันนี้จะเป็นโล่ที่ติดพาร์ติเคิลซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันจะติดอยู่กับแบ็คแพคของเจ้าซูเปอร์ฟูมินะหมดเลยนะครับดวงตาที่มีปัญหากันนะที่เราเคยดูรูปกันในแฟนเพจเนี่ยแล้วเราก็แซวว่าเฮ้ยมันสยองอ่ะพอผมต่อเสร็จแล้วมาดูจริงๆเนี่ยมันไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะจริงๆมันไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นแล้วก็จริงๆมันจะมีกระจกใสเป็นพลาสติกใสแผ่นเล็กๆเนี่ยให้เราติดบังเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็พอผมลองติดเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วมาดูอย่างเงี้ยมันโอเคกว่าที่เราเห็นในรูปเยอะนะครับดังนั้นก็อย่าเพิ่งไปกังวลมากคือผมมากังวลไปก่อนแล้วแหละว่าตามันจะดูทุเรศหรือเปล่านะครับแต่พอมาดูของจริงเอ้ยมันก็โอเคอยู่นะจุดที่ยากที่สุดของตัวนี้คือการติดสติกเกอร์ให้กับกางเกงข้างในเนี่ยนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนโค้งติดแล้วมันเบี้ยวนะครับแล้วผมก็ดันทำไอ้สติกเกอร์กางเกงในของเจ้าหล่อนขาด ผมก็เลยเอาสีเมจิกเนี่ยไอ้สีตามม้าเนี่ยทาไปก่อนนะครับพลางๆไปจริงๆต้องเป็นสีชมพูนะครับแต่ผมไม่มีผมเลยเอาสีน้ำเงินทาไปแทนนะก็ทูเลทดีนะครับแบ็คแพคข้างหลังเนี่ยมันก็จะเป็นแขนกลห่วยๆนะครับที่เราสามารถดัดได้หลายมุมมองนะครับก็แล้วแต่ว่าจะดัดยังไงนะครับปืนขึ้นบนลงล่างได้หมดนะครับโล่ก็ติด2ข้างที่เอามาจากเจ้าจิมตัวแรกที่ฟูมินะดัดแปลงแล้วก็โมแข่งในกันดั้มบิลไฟเตอร์ทรายแล้วใครเคยดูการ์ตูนนะครับสำหรับที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับก็คือซูเปอร์ฟูมินาเนี่ยในกล่องก็จะแถมฐานตั้งสำหรับตัวกันพลามาด้วยนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็คือเธอไม่สามารถยืนได้ด้วยแบ็คแพคหนักๆข้างหลังนะครับก็
ือผมว่าตัวต้นขาของตัวกันพลาเนี่ยมันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่จริงๆมันอาจจะยืนได้แหละแต่ว่าอาจจะต้องดัดแปลงหรือว่าซ่อมอะไรนิดนึงโอเคก็อย่างที่ผมแสดงให้ดูนะครับว่าเจ้าซูเปอร์ฟูมินะไฮเกรดบิลไฟเตอร์เนี่ยมันมีความน่าสนใจอะไรบ้างสำหรับผมเนี่ยความรู้สึกของผมเนี่ยต้องบอกตรงว่าค่อนข้างประทับใจกับเจ้าตัวนี้นะเพราะว่า อย่างแรกเลยก็คือเรื่องของขนาดของมันซึ่งมันตัวใหญ่กว่าที่ผมคิดนะครับก็อย่างที่เอาเปรียบเทียบให้ดูกับBillBurningนะครับซึ่งก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าซูเปอร์ฟูมินะเนี่ยตัวใหญ่กว่าเยอะโอเคแหละในเรื่องของรายละเอียดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มากมายอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่กันพลาระดับไฮเกรดนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงพวกออปชันต่างๆแล้วก็ขนาดของกันพลาที่มันให้มาเนี่ยผมมองว่าในราคา600กว่าบาทเนี่ยมันเป็นกันพลาไฮเกรดที่คุ้มนะสำหรับผมมันคุ้มนะครับโดยเฉพาะในเรื่องความแปลกที่มันเอาตัวการ์ตูนนะครับแอนิเมชันนะครับมาดัดแปลงให้กลายเป็นกันพลาซึ่งคือผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะมีอย่างนี้อีกเมื่อไหร่นะครับดังนั้นสำหรับจะบอกว่ายังไงดีอะมันไม่ใช่ว่าสำหรับคนที่ซื้อกันพลาบ่อยๆหรือว่าอยากจะลองซื้อกันพลาคือถ้าคุณเล่นกันพลาอยู่แล้วเนี่ยผมแนะนำเลยว่ามันเป็นกันพลาที่คุณควรจะซื้อมาสะสมเลยนะเอาจริงๆคืออารมณ์มันคล้ายๆโนเบลกันดั้มอ่ะนึกออกว่าไอ้กันดั้มเซเลอร์มูนนะครับแล้วมันก็เป็นกันพลาที่สามารถเอามาโมดิฟายเอามาดัดแปลงทำสีใหม่อะไรได้เยอะแยะนะครับซุปเปอร์ฟูมินะก็คือหนึ่งในนั้นมันก็คือกันพลาที่คุณสามารถถ้าคุณมีฝีมือมีเวลาว่างพอเนี่ยคุณสามารถดัดแปลงมันได้อีกเยอะเลยแล้วก็อย่างที่ผมเทียบให้ดูก็คือขนาดมันเนี่ยจริงๆผมประทับใจที่สุดคือขนาดมันเลยนะคือขนาดมันใหญ่กว่าที่ผมคิดเอาไว้มากนะครับคือพอๆกับมาสเตอร์เกรดเลยเนี่ยคือถ้าเอามาเทียบกับกันดั้มเนี่ยเวอร์ชัน 3.0 เนี่ยมาสเตอร์เกรดเนี่ยคือตัวสูงแบบอีกนิดเดียวจะเท่ากันดั้มแล้วอะมาสเตอร์เกรดนะครับดังนั้นตั้งโชว์ได้แบบว่าไม่ต้องเกรงใจมาสเตอร์เกรดเลยสำหรับเจ้าซูเปอร์ฟูมินะตัวนี้นะครับเอาเป็นว่าผมชอบค่อนข้างชอบเลยแหละนะครับส่วนไอ้ข้อเสียเรื่องลูกตาหรืออะไรพวกเนี้ยที่เราดูผ่านในภาพไปแล้วเราไม่โอเคเนี่ยพอมาเจอของจริงมันกลับเฮ้ยมันดูดีกว่าที่คิดนะมันไม่ได้แย่อะไรมากมายขนาดนั้นนะครับพวกสัดส่วนอะไรก็ปั้นมาได้ค่อนข้างที่แบบว่าก็น่ารักดีนะครับก็อย่างที่บอกไปแม้ไม่ได้เยอะอะไรแต่ว่าในระดับไฮเกรดมันดูโอเคนะครับเอาเป็นว่าสำหรับเจ้าตัวเนี้ยมันเป็นกันพลาที่ผมอยากแนะนำให้ซื้อนะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะมีแบบนี้ออกมาอีกเมื่อไหร่และต่อไปมันจะหายากก็ได้รีบๆสอยเจ้าซูเปอร์ฟูมินะตัวนี้มาซะนะครับก่อนที่มันจะไม่มีขาดตลาดหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับประมาณนั้นก็รวมๆเอาเป็นว่าผมประทับใจแล้วกันชอบนะครับคือเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวทำสีใหม่แล้วตั้งโชว์กับตัวอื่นน่าจะสวยเลยแหละนะครับโอเคก็คงจะจบรีวิวซูเปอร์ฟูมินะไว้เท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม channel ของผมแล้วก็คอยเป็นกำลังใจติดตามทั้งเพจของผมนะครับกันพาบิวเดอร์บายพี่เอรุจิวาแล้วก็ channel ทาง YouTube นะครับที่ติดตามมาตลอดถามไทยกันมาตลอดว่าจะมีรีวิวใหม่ๆออกมาเมื่อไหร่นะครับซึ่งก็จะพยายามทำออกมาให้ดูกันเรื่อยๆนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับแล้วสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาชมchannel ของผมเป็นครั้งแรกก็อย่าลืม subscribe ได้ที่ตรงนี้นะครับวันนี้ผมพี่เอก็คงต้องลาไปเพียงเท่านี้นะครับก็อย่างที่บอกอย่าพลาดนะซูเปอร์ฟูมินะผมว่ามันเจ๋งมากเลยแหละลองไปซื้อมาสะสมดูนะครับบ๊ายบาย